สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันหนูอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหนูเอาเคล็ดลับสุขภาพดีๆมาสำหรับคนที่อายุ30บวกและคนที่มีโรคประจำตัวนั่นเองค่ะซึ่งนะคะช่วงนี้เป็นฤดูหน้าทุเรียนนั่นเองค่ะกินทุเรียนอย่างไรสำหรับคน30บวกและคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินอย่างไรนะคะไม่ทำลายสุขภาพค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะทุเรียนนะคะพอถึงหน้ามันนะคะทุกๆคนนะคะอยากกินมากๆโดยเฉพาะนุกนะคะแต่ด้วยวัยที่อายุที่มากขึ้นนะคะการกินทุเรียนอย่างไรไม่ทำลายสุขภาพนะคะรวมถึงไม่ให้เบาหวานพุ่งสูงความดันไม่พุ่งสูงนะคะเรามาดูทุเรียนนะคะวิธีกินทุเรียนแบบถูกต้องกันเลยค่ะ1ค่ะให้กินทุเรียนปริมาณพอดีคือนะคะไม่ควรเกิน2เม็ดนะคะในแต่ละวันค่ะและใน1สัปดาห์ไม่ควรกินนะคะเกิน3วันค่ะและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งค่ะต้องเลือกทุเรียนนะคะที่ไม่สุกงอมจนเกินไปค่ะเพราะยิ่งสุกยิ่งเละยิ่งหวานนะคะควรเลือกแบบกึ่งห่ามเพราะจะมีแป้งและน้ำตาลน้อยกว่าทุเรียนที่สุกนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะควรกินทุเรียนในช่วงเวลาอาหารว่างนะคะเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปค่ะกินหลังมื้ออาหารนะคะเข้าไปก็จะทำให้รับแป้งและน้ำตาลเยอะเกินปริมาณที่จะช่วยเผาผลาญได้นั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะคนที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะคะสามารถกินทุเรียนได้แต่ต้องกินปริมาณน้อยกว่าคนทั่วไปเช่นคนทั่วไปแนะนำว่าครั้งละนะคะ1วันนะคะให้กิน12เม็ดคนเป็นเบาหวานต้องกินนะคะครั้งละ1เม็ดและอาทิตย์1ไม่เกินนะคะ2วันนะคะสำหรับคนเป็นเบาหวานโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดค่ะข้อต่อไปนะคะควรออกกำลังกายนะคะเพื่อเผาผลาญน้ำตาลจากการกินทุเรียนเข้าไปค่ะเช่นนะคะกินเสร็จนะคะก็ให้เดินแกว่งแขนเบาๆอย่างน้อยๆครึ่งชั่วโมงค่ะข้อต่อไปค่ะกินผลไม้ที่มีน้ำเยอะๆและหวานน้อยควบคู่ไปเช่นมังคุดแตงโมค่ะเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนนั้นมีฤทธิ์ร้อนนะคะจึงสามารถกินคู่กันไปควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสหวานพร้อมกันเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่นะคะเพราะจะทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดนั้นสูงขึ้นไปนั่นเองค่ะและข้อต่อไปควรรู้เป็นอย่างยิ่งนะคะอย่ากินน้ำอัดลมหรือกาแฟตามนะคะเพราะมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทและความหวานนั่นเองค่ะและข้อต่อไปนะคะไม่ควรอย่างยิ่งค่ะกินทุเรียนพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะเนื่องจากทุเรียนนะคะมีสารกัมมันตภาพหรือซัลเฟอร์ทำให้เมาหนักมากยิ่งขึ้นนะคะอาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อระบบหายใจมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูงนั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะควรกินน้ำตามเยอะๆหลังกินทุเรียนนะคะเพื่อลดความร้อนในร่างกายนั่นเองค่ะกินแบบนี้รับรองไม่ทำลายสุขภาพแน่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ